วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตอนนี้นิโยมานั่งอยู่กับอาจารย์ศิวันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้นี่ตามมาลุยถึงที่หอศิลป์เลยนะคะมาที่จังหวัดเชียงรายเลยค่ะเชียงแสนตายละเชียงแสนเชียงแสนที่เราใช่แต่ต้องระบุเลยว่าสูงกว่าสูงที่สุดติดสูงสิทธิ์สุดสยามอาจารย์คะแล้วอาจารย์ขึ้นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะตอนแรกเลยนี่ก็แค่ติดตามเพื่อนมาเที่ยวเขาชวนบอกเขามาซื้อที่อยู่ที่เชียงแสนนี่แหละแต่นี่บอกโหตอนที่ขับรถเข้ามากันเนี่ยงงมากเลยเพราะเป็นทางลูกหลังใช่ไหมเอ้ยพอเข้ามาปุ๊บมันเป็นเวิ้งเป็นนาที่เขาแบ่งเป็นล็อกๆอ่ะค่ะเงียบดีแล้วต้นไม้ก็เยอะดีแล้วก็มันล้อมด้วยเขาเตี้ยๆเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นที่สัปปายะเนาะก็มีความเออน่าทำสตูดิโอว่ะตอนนั้นนี่อาจารย์อยู่บ้านแถวหมู่บ้านเสร็จใช่ตอนนั้นเพิ่งผ่อนบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจเสร็จก็หาเรื่องเป็นหนี้ใหม่อีกแต่เผอิญแบบแม่เพื่อนใจดีก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ให้ยืมแล้วกันเพราะว่าลูกจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วมันเขียนรูปไกลๆแล้วอย่างตรงนี้มันแคบแล้วด้วยแล้วตอนนั้นอาจารย์ยังสอนอยู่หรือเปล่าคะสอนอยู่ค่ะสอนอยู่เทคโนโลยีจอมเกล้าลาดกระบังเพิ่งย้ายมาที่ประสานมิตรค่ะรู้สึกจะประมาณสัก20ปีได้แล้วมั้งประมาณหย่อนๆ20ปีหน่อยคือมาซื้อที่ที่เนี่ยแล้วอย่างตอนช่วงแรกๆแถวนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่มีคนเลยมีเงียบมากแล้วก็งูเยอะมากดอยช้างงูไงฮะอาจารย์วาดรูปอยู่เนี่ยโอ้โหดึ๊บ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 เราจะเป็นก้านป้องเนี่ยเยอะที่สุดนะแบบไปกลับทุกวันประมาณว่าทำอะไรคะทำอะไรคะมาดูเราเฉยๆว่าอยู่ตามขื่อเนี่ยประจำคราวนี้ว่าสรุปว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่นี่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วอาจารย์ก็ช่วงอยู่จริงๆเนี่ยคือเกษียณมาได้ตอนนั้นอายุ58นะก็ตอนแรกก็ว่าจะทำสอก็ไม่ได้ทำหรอกอุ้ยนั่งวาดรูปดีกว่ามั้งเพราะว่าสอนมา30ปีก็น่าจะพอแล้วอาจารย์สอนตั้งแต่ปี19น่ะใช่ไหมแล้วก็สเต็ปก็ย้ายมาเรื่อยน่ะนะก็3 4สถาบันน่ะสอนเพราะว่าที่ย้ายนี่ไม่ได้อะไรนะคะเขาให้ไปเปิดช่วยไปสอนสาขาภาพพิมพ์เราจบมาทางภาพพิมพ์พอเขาบอกจะเปิดคณะใหม่เรามีความรู้สึกว่าเราได้เผยแพร่สิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็จ้ำไปตามที่เขาเปิดค่ะก็คือเป็นพวกชอบบุกเบิกละค่ะค่ะเพื่อรุ่นเดียวขออาจารย์จำได้ไหมตอนนี้ค่ะมีค่ะค่ะมีก็อาจารย์ปริญญาอาจารย์เพราะว่าทำไมอาจารย์เป๊กเคยพูดถึงอาจารย์ตอนอยู่สัมภาษณ์อยู่ว่าเป็นสีวานอาจารย์เป๊กอาจารย์กบอาจารย์สันนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมพงษ์อดุลสารพันธ์พวกนี้แหละแล้วพวกนี้ก็เป็นครูเช่นทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนนั้นฉันวาดรูปไม่ค่อยเป็นหรอกเป๊กเป็นสอนนี่จะเขียนอะไรให้กลมๆต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์สันลงบอกเอ้ยจะปาดดอกมงดอกไม้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันแหนเห็นไหมฉันเรียนได้หลายวิชานะเดี๋ยวจะหวานก็ได้เดี๋ยวจะห้าวก็ได้เดี๋ยวจะอะไรก็ได้เพราะมันครูเยอะไงครูเยอะก็เลยได้มาเยอะแล้วจริงๆแล้วที่อาจารย์ชอบสุดคืออะไรเพราะว่าเรียนภาพพิมพ์ด้วยภาพพิมพ์จะได้เปรียบอยู่หน่อยนึงคือชอบทดลองนู่นนี่ไงคะก็เลยไม่ค่อยจะกลัวเทคนิคอะไรอ่ะก็ทำไปเรื่อยอ่ะพอเบื่อก็เปลี่ยนเพราะจริงๆแล้วเรียนภาพพิมพ์เรียนยากเลยค่ะอาจารย์ภาพพิมพ์นี่มันก็ดีอยู่อย่างมันสอนให้เรามีระบบไงแล้วมีการเตรียมงานภาพพิมพ์นี่เผลอไม่ได้เผลอปั๊บน้ำกรดกัดสังกะสีทะลุใช่ไหมคะเอชชิ่งเผลอไม่ได้ขี้มูกจามลงไปติดกระดาษเนี่ยก็กระดาษแผ่นหนึ่งร้อยนึงก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันมีรอยเพราะว่าภาพพิมพ์นี้ต้องสะอาดะนะฮะจะต้องวางแผนเพราะนั้นจะทำอะไรนี่ต้องวางแผนเตรียมกระดาษซ้อนพิมพ์มีหรือยังแล้วก็อะไรนะสักกระดาษมีพร้อมหรือยังถ้าเกิดพิมพ์เสียมีกระดาษสำรองไหมเพศมีแผ่นหนึ่งแล้วก็ต้องมากั้นใจว่าจะต้องพิมพ์ไม่พลาดเนี่ยบางทีพลาดขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เสียอีกกระดาษหมดอย่างเงี้ยแล้วงานยังไม่เสร็จแล้วกระดาษหมดเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับความสดชื่นก็คืองานออกมาดีเตรียมพร้อมรับความผิดหวังเพราะว่ามึงพิมพ์พลาดมึงเช็ดหมึกไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นภาพพิมพ์เนี่ยมันจะสอนมวยเราคุณจะต้องใจเย็นคุณใจร้อนคุณเน่าแน่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เตรียมให้ตัวให้ดีๆคุณทำงานภาพพิมพ์ไม่ได้เพราะนั้นไอ้นิสัยอันเนี้ยมันเลยทำให้เราเป็นจอมวางแผนว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรก่อนอะไรหลังสำคัญที่สุดสเต็ปคืออะไรยังไงคือยังไงก็ด้วยความที่อาจารย์เป็นคนที่คิดอะไรวางแผนด้วยอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทำหอศิลป์ด้วยไหมฮะอันนี้จะบอกให้ว่าเรารับตรงๆเลยว่าวางแผนอย่างเดียวก็คือจะมาทำสตูดิโออันนี้แค่นั้นคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นก็คือคิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราควรทำงานศิลปะควรจะมีสตูดิโอที่กว้างๆนะ
ทีนี้พอมีสตูดิโอรู้ปุ๊บเขียนด้วยความเมามันเกษียณแล้วทุกวันก็เขียนไงทีนี้มันก็เลยเยอะนะคราวนี้พอมันเยอะมากๆเข้าก็อยากให้คนมาดูก็ต้องมีที่ผนังใช่ไหมเอาแขวนก็ได้ทำเป็นห้องทำเป็นโรงนาแขวนรูปแฝนไปแฝนมาคนก็เลื้อยมาดูเอาวะเลยทำเลยดูก็ดูก็เลยหอศิลป์ก็หอศิลป์เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสนุกสนานมากเลยแต่ในช่วงหน้านะคะโยจะรบกวนอาจารย์นะคะช่วยสาธิตหลายคนคงอยากจะเห็นการทำงานของอาจารย์จริงๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเต็มตัวก่อนนะครับกับเข้าสู่รายการเกสตาอาร์ตโชว์ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของอาจารย์สาธิตให้โยดูนี่นะคะอย่าเรียกว่าสาธิตให้โยดูดีค่ะสอนจะดีกว่าค่ะแล้วสอนคุณผู้ชมทางบ้านนะโอ้ไม่ต้องสอนแล้วอันนี้นี่อาจารย์วางไว้หรือยังคะว่าอยากจะทำเรื่องอะไรวางไว้แล้วค่ะจะเขียนสภาพแวดล้อมกับไก่คู่หนึ่งไก่พาชันพอดีที่บ้านปลูกต้นพาชันฟุตนะเลยจะเอามาเป็นแบบโยเห็นแล้วเมื่อกี้เนี้ยค่ะวางบนโต๊ะอาหารค่ะอาจารย์เกือบจะฉ่อออกมาแล้วตักกินแล้วค่ะเมื่อเช้าก็ทานอยู่ค่ะอาจารย์เพราะที่นี่มันแบบใช้ได้นะปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะดินดีค่ะดินดีใช่นี่อาจารย์ก็เลยจะนำสิ่งที่อยู่รอบข้างเนี่ยมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมคะนั้นพ่อมึกจะไปเอาอะไรที่ไหนแล้วตอนนี้ก็คือรอบบ้านเนี่ยมันก็มีเรียกว่ามีธรรมชาติที่แบบมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเนี่ยมันก็สอนเรารู้สึกเกิดความบันใจก็จากไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าก็ได้ไอเดียแปลกๆดีค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องมาเขียนอะไรแบบนี้คล้ายๆมันมาเองอ่ะอันนี้เราจะเห็นว่าแคนวาสของอาจารย์เนี่ยทาสีดำรองพื้นไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่ามันจะสะดวกค่ะอย่างถ้าให้อาจารย์นิยามรูปแบบผลงานของงานของอาจารย์มาเนี่ยจะถ้าเกิดไปใครถามว่าจะมันคืองานสไตล์ไหนอะไรยังไงคะคือรูปแบบที่งานจันทำนี่มีสมัยเริ่มเรียนเลยนี่ก็เขียนเป็นงานแอบสแตรกซะเยอะค่ะโดยเฉพาะงานภาพพิมพ์เนี่ยจะเป็นแอบสแตรกซะเยอะแต่พอเราเริ่มทำไปทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรอ่ะมันก็สบายสบายอ่ะเนาะไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรคือแล้วแต่เราจะทำอ่ะจังหวะชีวิตของคนเนี่ยบางทีมันเจออะไรแบบหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้จะไปคาดหวังจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่คือเป็นไปตามธรรมชาติและโดยเฉพาะเราเขียนนี่เราไม่ได้สไตล์ว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นฟีลลิ่งตอนนั้นปัญหาตอนนั้นความเครียดความสุขความทุกข์ในตอนนั้นมันจะเป็นอะไรเนี่ยมันจะถ่ายทอดออกมาตามนั้นเลยค่ะค่ะคือมันจะไม่โกหกตัวเองอะทุกข์ก็บอกว่าทุกข์สุขก็บอกว่าสุขตึงเครียดก็บอกว่าตึงเครียดแต่พูดง่ายๆคือในความสุขทุกข์ตึงเครียดอะไรก็แล้วแต่พอเราเขียนรูปปั๊บเนี่ยมันจะเบาค่ะเบาในความรู้สึกว่าโอ้โหมันก็ไม่มีอะไรในชีวิตพอเราเขียนรูปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลืมทุกอย่างหมดWe'll be right back.
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าไก่ของอาจารย์เนี่ยจะจีบกันถึงไหนนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตาโยนี่ยังคงมองอยู่เป็นงานของอาจารย์ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะดูแล้วเนี่ยท่าทางไม่โยท้อแท้ตัวเองเลยค่ะ โอ้อาจารย์บอกว่าเห็นแล้วแบบมันได้บรรยากาศมันได้อารมณ์จริงๆนะคะอาจารย์เอาหน้าเดี๋ยวจุดตรงนี้เสร็จเราไปดูนั้นกันได้ค่ะได้แล้วเพราะว่าไอ้ให้เสร็จจริงๆคงไม่เสร็จหรอกอันนี้คือเราขึ้นรวมๆไม่ให้ค่ะเกือบเสร็จโยไปวาดเองใช่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกินเบิร์ดแอนด์จอร์จเนี่ยวาดด้วยกันเดี๋ยวนี้มันมีหมดอ่ะแจ๊สกันแจมกันมันอยู่ที่เราโอเคไปได้นี่เจ็ดเพื่อนเพื่อนมาดูหน่อยโอเคไหมโอเคไหมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะแต่นะคะห้ามพลาดในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะว่าอาจารย์นะคะจะพาเราไปชมหอศิลป์ของอาจารย์นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะขอขอบคุณบริษัทแคทเธอรีนแอลแอนส์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะมิสตาร์คลินิกค่ะเดอะมันดาดีเฮอริเทจค่ะแล้วก็ซันช็อปชมพู่ใจดีกรอบรูปค่ะแล้วก็หอศิลป์สีดอนมูนนี่นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ Guest Star Art Show นะคะติดตามกับเราได้ในทุกๆคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งทางช่อง 9MCOT SD แห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะภาพพิมพ์เนี่ยมันจะสอนมวยเราคุณจะต้องใจเย็นคุณใจร้อนคุณเน่าแน่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เตรียมให้ตัวให้ดีๆคุณทำงานภาพพิมพ์ไม่ได้
วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโยยังอยู่กับอาจารย์ศรีวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ไปสวัสดีป้ายเฉยๆก็อาจารย์ศรีวรรณก็สวัสดีป้ายอาจารย์ศรีวรรณอาจารย์ดีแล้วอันนี้ป้ายนี้เห็นของทางเอสสำนักศิลปะวัฒนธรรมค่ะใช่ของเชียงรายซึ่งปีที่แล้วก็มีการแบบเปิดตัวบ้านศิลปินบ้านศิลปินค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้โหหอศิลป์ที่อลังการมากโอ้ยน้อยนิดเดียวค่ะน้อยอาจารย์งานเข้ามาแบบโอ้โหคือจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เห็นนะคะอาจารย์สาธิตนะคะการทำงานแต่วันนี้เราจะมาเห็นผลงานของอาจารย์แบบเต็มเหนียวเลยค่ะได้ค่ะจริงๆเต็มเหนียวจริงๆที่กรุงเทพยังมีอีกหลายที่ไหมคะอาจารย์ไปอ่ะนะคะตรงนี้นี่ก็เป็นงานผลงานในชุดอันนี้เป็นซีรีส์ตอนแรกๆเลยไหมอาจารย์ใช่ค่ะที่อาจารย์ช่วงที่แสดงงานครับที่โยสัมภาษณ์อาจารย์มาเล่าแล้วค่ะสำหรับไอ้ชิ้นนี้ก็ชิ้นขาวดำนี่พวกเบนนาเล่ค่ะปีที่แล้วท่านอาจารย์อภินันท่านอาจารย์อภินันโพสิยานนท์ได้คิวเลตไปแสดงนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่ได้รับเลือกให้อยู่ในเบเนเล่ถูกไหมคะใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็เนี่ยอาจารย์เพนเดียวเพนน้องช้างก็จะกับเพนเพนตูก็เพนใช่คือสรุปแล้วก็คือทำทุกอย่างค่ะอะไรที่มันเป็นที่เรียบๆก็เพนได้หมดงานเศษไม้งานพวกอะไรไม้ที่แบบจากการก่อสร้างมันมีเหลือเศษหรืออะไรนี่ก็มาทำเป็นสมุดมั่งแล้วอย่างนี้ค่ะที่แอบเห็นผนังป่ะคะอันนี้ที่เป็นเนี่ยค่ะอาจารย์อ๋อไหนอันนี้ค่ะที่ติดอยู่ค่ะอาจารย์เซรามิกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเซรามิกนี่ทำจากที่ราชบุรีอ๋อค่ะเป็นเตาของอาจารย์วสินบุรีค่ะโอ้ยตอนนั้นยังทำอยู่ตอนช่วงที่ยังไม่ได้เกษียณค่ะก่อนจะเกษียณ 2-3 ปีไปอยู่ที่นั่น3ปีไปกลับตอนช่วงเสาร์อาทิตย์คือจะไปทำงานที่นั่นทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาจารย์วสินต์บุรีก็ให้ความร่วมมือโดยการแบบเตรียมดินเตรียมสีอะไรไว้ให้เราก็แบบแหมสีฟรีสาดใหญ่เลย ใส่เต็มที่ ด้วยความสบายใจ อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ว่าอย่างหอศิลป์ของอาจารย์นี้มีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้จะเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้ก็เกือบ3ไร่นะฮะเศษๆหย่อนนิดนึงตอนแรกไปขอซื้อทางด้านหน้าเขาไม่ขายให้ว่ามันก็เลยมาซื้อทางนี้แบบที่มันเหลือยู่ประมาณ3งานหย่อนตังเหลืออีกหน่อยนึงก็เลยก่อสร้างตรงนี้พอขาดเหลืออะไรก็ไปยืมน้องชายมาก่อนค่อยคืนเขาตรงนี้เท่ากับว่าแล้วก็หอก็จะมีทั้งหมด2ชั้นใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ข้างบนนี่จะเป็นสีน้ำเป็นอะไรงานชิ้นเล็กๆหน่อยแต่สังเกตได้ว่าจริงๆแล้วงานอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานชิ้นใหญ่มากอาจารย์เอาพลังมาจากไหนคะก็บ้าไงคือแม้เราพอมันเขียนแล้วมันสนุกคือไอ้ความสนุกมันก็ทำให้เรามีพลังอะเนาะขาก็เป๋อะไรก็เป๋เงี้ยเนี่ยได้น้องๆเขาช่วยกับหัวกับหางให้เขียนคือเฟรมใหญ่เนี่ยยืนไม่ไหวหรอกค่ะยืนได้แค่ 2-3 นาทีก็ลงมานั่งก็รอเขาเผื่อผ่านมาช่วยจับเฟรมให้หน่อยก็จับหัวกับหางเขียนจากล่างไปบนจากบนไปล่างจากซ้ายไปขวาเนี่ยแดนโดนบ่อยช่วยจับคือต้องช่วยจับหัวแล้วก็จะก็เขียนไปใช่ไหมคะคือใครที่ใกล้ตัวเดินผ่านมาน่ะโดนแล้วก็จะใช้คนนั้นทันทีบางวันหน่อยเถอะช่วยยกกับหัวกับหางให้หน่อยก็เขียนและอย่างงานที่จัดแสดงในนี้ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์จำได้ไหมว่าทั้งหมดกี่ชิ้นจำไม่ได้ใครจะไปจำได้เขียนจนลืมเพราะจะเขียนรู้ตลอดเลยเขียนตลอดแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ใส่กรอบอีกยังอยู่ในห้องเดี๋ยวเป็นสีน้องสีน้ำอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ได้เคยแสดงที่ไหนก็แสดงในช่วงของโยไปบางชิ้นก็ปนอยู่ว่ามีที่แสดงมั่งไม่แสดงมั่งค่ะฮะที่โยเคยไปดูงานที่วันหน้าน่ะซึ่งมันก็มีอีกหลายชิ้นเลยที่อาจารย์ทำไว้ถูกไหมคะใช่ค่ะคราวนี้อาจารย์คะเดี๋ยวก่อนที่จะเดินไปเราก็ต้องคุยก่อนว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีให้ลูกศิษย์ช่วยพาชมใช่ไหมคะใช่แล้วอาจารย์จะนั่งรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ ให้แดนกับเลยนะไอ้เจ้าพลอยค่ะเพราะว่าอาจารย์ขึ้นกระไดไม่ไหวแล้วลูกมันต้องมีสาวกันแบบ
เดี๋ยวลงมาหัวทิ่มหัวตามไม่คุ้มถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวโยพูดถึงถามอาจารย์ถึงเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่อาจารย์จะทำดีกว่าได้นะคะอาจารย์มีโครงการอะไรบ้างคะที่อาจารย์กำลังจะทำอยู่ตอนนี้คือตอนแรกไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะทำอะไรต่ออีกไปแล้วนะคะคือเจ้าใจก็แบบว่าคงที่นี่ทำที่นี่แสดงที่นี่ค่ะพอดีโปรเจกต์แรกเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าไปแสดงที่33แกลเลอรี่ที่นิวซิตี้ชั้น3นะคะประมาณเดือนธันวากับเดือนมกรา2เดือนเต็มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะก็จะมีโครงการที่อาจารย์จะทำนะคะที่ว่าจะมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะคือกำลังจะขอเรียนกับพวกศิลปินเพื่อนๆด้วยนะคะน้องๆพี่ๆทั้งหลายด้วยค่ะว่าที่ตั้งใจจะทำอันนี้ก็คือมันเป็นช่วงหน้าหนาวประกอบกับช่วงที่โควิดเนี่ยอะไรมันก็ดูเงียบหงอยไปหมดค่ะน่าจะมาสร้างความคึกครื้นเป็นมหรสพทางวิญญาณที่อะไรที่มีจิตดีนะรวมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งผลงานนี่อยากให้สร้างคนละ2ชิ้นค่ะใน60คูณ80หรือใครจะ80คูณ100ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทำได้ก็ดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้ไปทำโปรเจกต์ขอไปที่เบียร์ช้างนะคะซึ่งทางเบียร์ช้างก็กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่ว่าจะนั่นได้ช่วยเงินมาได้เท่าไหร่ในขณะเดียวกันระหว่างนั้นพอดีท่านผอ.แดงมาจากสสล.นะคะท่านก็มาทราบข่าวก็เลยบอกว่าจะร่วมด้วยจะขอช่วยด้วยทางราชภัฏเชียงรายก็บอกว่าจะร่วมช่วยด้วยอีก 50,000 อะไรเงี้ยอาจารย์รู้สึกเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าทุกคนเริ่มขยับที่จะเห็นแล้วล่ะว่าศิลปะมันช่วยเยียวยาได้ทุกสิ่งนะฮะเพราะว่าศิลปะเนี่ยยังประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ชื่อว่าศิลปะล้วนยังประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทั้งสสล.เองราชภัฏเองสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มาร่วมด้วยเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทีนี้อยากจะให้เข้าใจว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาช่วยในโครงการเนี่ยได้จ่ายเงินแน่นอนค่ะเพราะว่ามันก็ศิลปินขอมาแจมอีกเยอะทีนี้ตอนแรกอาจารย์ตั้งเอาไว้ประมาณสัก25-30นะคะแต่ปรากฏว่าพอข่าวมันกระจายไปเนี่ยมันใครๆก็คงอยากเข้ามาร่วมด้วยแล้วประกอบกับสสล.กับทางราชภัฏเนี่ยเข้ามาแจมก็คิดว่างั้นมันก็น่าจะบริหารจัดการไปได้ดีพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเงินมันจะต้องเหลือเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรศิลปินเนี่ยนะคะเป็นอะไรก็เป็นพวกเดียวที่เริ่มต้นในการที่จะช่วยเหลือสังคมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะคะอุทกภัยที่ไหนเนี่ยศิลปินจะเป็นคนเริ่มต้นแบบโพสต์งานนะพี่ตรงพี่ตูนวิ่งโอ้ยศิลปินช่วยกันเยอะแยะสร้างโรงพยาบาลนะซื้อของให้หมออะไรกันแล้วแต่พวกนี้ปิดทองหลังพระค่ะนะคะอาจารย์ก็ยังมีความรู้สึกว่าศิลปินเชียงรายก็เป็นศิลปินที่น่ารักและอาจารย์มาอยู่ที่นี่ก็ได้รับความอบอุ่นได้รับความร่วมมือเสมอนะคะเพราะนั้นเป็นอะไรที่อาจารย์อยากทำเพื่อเหมือนกับเป็นการตอบแทนคุณเขาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแสดงให้ศิลปินจังหวัดอื่นๆได้เห็นได้ว่าทางเราเนี่ยยังมีศักยภาพไม่ว่าจะเหนื่อยท้อแท้ขนาดไหนไม่ว่าจะมีเหตุอันใดก็ตามเนี่ยเราก็ยังจะรวมตัวกันทำงานสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นการพัฒนาจิตใจพัฒนาผลงานเป็นการคืนกำไรสู่สังคมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการกระจายรายได้ภายใน3วันนี้เราต้องกินอาหารเราสามารถสั่งของสั่งอะไรแม่ค้าที่แบบเงียบหน่อยฮะเราไม่ได้กินอยู่เจ้าเดียวเราต้องกระจายไปโรงแรมกระจายไป3แห่งฮะแล้วก็แม่ค้าที่จะมาทำอาหารให้เรากินก็แต่ละมื้อมาจากหลายๆที่ก็คือเหมือนกับว่าเราสร้างงานให้มันมีความเคลื่อนไหวค่ะภาษีจีนเขาบอกว่าเงินถ้าไม่ใช้มันก็เป็นกระดาษนะฮะปาดของอินเดียก็บอกว่าน้ำถ้ามันนิ่งไม่ไหลน้ำมันก็เน่าเพราะฉะนั้นจะมีใครที่จะช่วยเราได้เท่ากับไทยช่วยไทยศิลปินช่วยศิลปินนะฮะคนที่มีพอจะมีฐานะที่ชอบเป็นนักสะสมศิลปะก็ช่วยมากันหน่อยก็ได้ค่ะ90-11อาจารย์ก็ขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญมาว่ามาดูน้องๆเด็กๆเขาวาดรูปกันรักใครชอบใครก็ช่วยจองไปนะคงจะไม่ได้แพงมากมายอะไรละค่ะจับต้องได้นะที่แพงจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจค่ะจริงๆถ้าเรารักชอบแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแพงหรอกค่ะถ้าจะเอาอ่ะใช่ค่ะมันประเมินค่าไม่ได้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็อยากให้คิดถึงเด็กๆเยอะๆค่ะค่ะงั้นต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแต่นะคะในช่วงหน้าค่ะอาจารย์คะโยขออนุญาตนะคะค่ะให้คนพาชมหยุดขอสักหน่อยได้ไหมคะอาจารย์หมดสภาพในการเดินขึ้นกระไดค่ะนะคะต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะไป
ดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะอันนี้นี่แนะนำตัวเองด้วยผมจิรพงษ์ผัสวีนะครับเป็นศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์ศรีวันนะครับหรือพี่แดนนั่นเองนะคะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อช่วงที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เขาจะทำหน้าที่เป็นมะคุเทศพาชมก่อนอื่นเลยนะคะให้พูดถึงชั้นนี้นิดนึงค่ะชั้น2ของเราเนี่ยมันจะเป็นชั้นไม้ค่ะคืออาจารย์ได้แนวคิดมาจากโรงนาค่ะครับการสไตล์การทำก็จะโล่งทั้งหมดแล้วก็สถาปนิกที่คิดโครงสร้างของไม้ไผ่ที่ขึ้นมารองรับแต่ลำใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าพี่แกถนัดเรื่องการใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นผนังค่ะครับแล้วก็แกช่วยออกแบบโดยการกรูด้วยไม้แผ่นไม้ทั้งหมดค่ะนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นปูนขัดมันค่ะครับอันที่เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นงานสีน้ำของอาจารย์ใช่ไหมคะครับงานสีน้ำชุดนานแล้วครับของอาจารย์คืองานเขียนอาจารย์มีเยอะมากแล้วก็เราจะมีปัญหาเรื่องการเก็บงานที่เป็นกระดาษเพราะว่าถ้าไว้ชั้นข้างล่างเนี่ยโอกาสที่ความชื้นจะเข้ามาสัมผัสกับกระดาษมันมีสูงเราก็เลยให้ยกขึ้นสูงหน่อยแล้วอย่างงานตรงเซตนี้ล่ะคะก็เป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมจะติดตั้งเองครับแล้วก็อาจารย์ก็จะให้ตัดสินใจเองเลยว่าจะเอาเซตไหนขึ้นมาแขวนเราก็ไม่ได้มีคอนเซปต์ว่าจะต้องเป็นคอนเซปต์อะไรหรือว่าจะให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่เป็นเฉดเป็นโทนเป็นซีรีส์เดียวกันก็จะมองไว้ใกล้อย่างถ้าซีรีส์นี้ก็แน่นอนเห็นปั๊บก็เลยคิดเลยว่าก็จะเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมคะใช่ครับกูเป็นเซตที่เขียนยามว่างนะจากกรุงเทพราตรีค่ะกรุงเทพราตรีนะคะแต่เป็นกรุงเทพราตรีที่เป็นสีน้ำใช่ใช่เป็นเวอร์ชันสีน้ำแล้วซึ่งการทำเวอร์ชันสีน้ำเนี่ยอย่าว่าให้มันเป็นสีทับซ้อนอย่างเงี้ยทำยากมากเลยอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจครับอาจารย์ยากไหมคะทำกรุงเทพราตรีเป็นสีน้ำยากไหมคะไม่ยากไม่ยากอาจารย์สอนได้ใช่ไหมคะเห็นไหมอาจารย์ขึ้นมาไม่ไหวเราใช้วิธีการถามแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นที่เป็นกรุงเทพราตรีส่วนนี้ก็จะมีนูดนูดบ้างพวกนี้ก็เป็นนูดนะฮะแต่เป็นนูดในเวอร์ชันมรณานุสติกคือแอคชั่นของเขาเนี่ยจะเป็นนูดเลยฮะเป็นท่าร่วมกันเหมือนกามาสุตระใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยให้ดูปรงอนิจจังว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายเราก็กำลังอยู่กับกระดูกทั้งนั้นก็คือมนุษย์ของเราสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันก็คือแค่เนื้อหนังแต่ความเป็นอยู่ก็มันคือตัวข้างในที่ก็สุดท้ายแล้วเราก็เป็นกระดูกด้วยกันทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันชอบนะเซตนี้อันนี้ก็จะแรงฮะเป็นงานที่แรงเหมือนกับกระชากความรู้สึกของ คนที่หลงในกามอารมณ์พอมาเจองานอาจารย์ปุ๊บก็จะฉุกคิดนะฮะแล้วก็ได้สติคืนมาว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเราก็ตายสุดท้ายแล้วมัวแต่หลงละเลงในแสงสีการมารมอะไรโดยที่ไม่ทำความดีอะไรบ้างมันก็สูญเปล่าเฉยๆค่ะใช่นะคะก็จะเป็นอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเซรามิกเซรามิกนะคะเป็นเซรามิกที่ยุคเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอาจารย์ไปหมกตัวทำเซรามิกอยู่ที่เท่าฮงไทยที่ราชบุรีอาจารย์อยู่ที่นั่น3เดือนแล้วก็ทำเซรามิกขึ้นมาที่เป็นงานเซรามิกที่ใช้เทคนิคการเพนติ้งผสมกับการทำเซรามิกเป็นยุคแรกๆที่บุกเบิกการทำเซรามิกโดยใช้เทคนิคจิตรกรรมเข้าไปผสมใช่ซึ่งอาจารย์จะได้แรงบันดาลใจมาจากปิกัสโซเหมือนกันมีความอารมณ์ของความปีเป็นปิกัสโซอยู่ใช่ใช่ครับและเนี่ยฮะใบหน้าคนก็จะเป็นยุคแรกที่อาจารย์ทดลองออกมาแล้วก็การเผากับตอนแรกที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเทคนิคของเซรามิกเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้มันจะทำให้เกินที่เราจะควบคุมเกินจินตนาการเหมือนกับเปรียบเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยเวลาเจอหน้าปุ๊บเนี่ยเราเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เราไม่รู้เบื้องไหนเขาเป็นยังไงบ้างจิตมาเป็นเขาเนี่ยมันมีอะไรผ่านมาบ้างเซรามิกนี่ก็ทำให้เราได้ความคิดด้านนี้ค่ะแล้วพอนี่ก็เป็นรอยพุทธบาทที่ใช้เทคนิคการสแตมป์นะฮะเราจะเห็นตัวสแตมปิ้งที่อยู่ข้างล่างที่เป็นดินเผาที่อาจารย์แกะสลักแล้วก็เอาไปเผาก่อนเผาเป็นเอิร์ธโทนแล้วก็นำมาสแตมป์ลงไปนะฮะเป็นเทคนิคแบบสมัยใหม่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวสแตมป์หน่อยดีไหมได้แต่อยู่ข้างล่างนะติดตามมาค่ะเนี่ยค่ะ
นี่คือตัวสแตมป์เหมือนตอนที่เราเด็กๆชอบแบบสแตมป์นี้ใช่ไหมคะมันเป็นเทคนิคโบราณครับการสแตมป์เหมือนกับการปั๊มพระอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราปั๊มให้มันเป็นร่องลึกลงไปเป็นนูนต่ำครับอ๋อแล้วนี่ใช่ไหมคะนี่คืองานเซรามิกใช่ไหมคะตัวนี้เป็นที่เผาที่ราชบุรีจันทร์เยอะมากสนุกตอนนั้นผีเข้าทำเยอะค่ะแล้วก็มีทั้งหมดไม่กี่ชิ้นมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เห็นเนี่ยแหละค่ะค่ะที่บ้านอีกยังไม่ได้เอามาหมดค่ะแตกค่ะมันไม่มีที่ไว้แล้วคุณแดงคะแล้วคนมาชมเยอะไหมคะในแต่ละวันก่อนหน้าโควิดนะครับก่อนหน้าโควิดเราจะมีชาวต่างชาติที่ติดกับรีสอร์ทข้างบนที่เป็นทัวร์ลันช์ชาวฝรั่งเศสเข้ามาก็มีก็จะเข้ามาดูเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะก็แปลว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชมงานศิลปะมากใช่ค่ะแต่คนไทยก็มานะคะมากันเยอะใหม่ๆค่ะจะมีบางครอบครัวที่พาลูกพามาทั้งครอบครัวค่ะคืออาจารย์ก็จะเน้นอยู่ว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยควรจะใช้เวลาด้วยกันค่ะอาจารย์จะโพสต์อยู่ตลอดค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นโยงใยให้สังคมเราน่ารักค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเพราะแอบเห็นในห้องนั้นนะคะเดี๋ยวขอไปดูต่อนะคะอาจารย์แต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตอนนี้เนี่ยคะเรามาอีกหนึ่งห้องใช่ไหมคะจากตรงนี้เป็นโซนที่เห็นว่ามีทั้งช็อปด้วยแล้วก็มีการจัดแสดงงานด้วยนะคะโซนนี้ก็จะเห็นงานของอาจารย์ดูหลากหลายคุณแดนอธิบายเลยภาพเขียนของอาจารย์เนี่ยจะเป็น2ซีรีส์ก็คือค่ะจะมีซีรีส์อะไรคะเซตที่เป็นคล้ายๆกับงานพุทธศิลป์ที่เป็นที่ห้องโน้นนะฮะที่จะเป็นเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็มีต้นไม้นั่นเป็นงานพุทธศิลป์ที่เป็นลักษณะของอิมเพรสชันนิสต์ผสมเป็นงานแบบใหม่ที่เขียนแต่สไตล์เนี้ยอาจารย์เขียนมานานแล้วก็จะเป็นกรุงเทพราตรีที่อยู่ในความทรงจำของFC ของอาจารย์นะแล้วก็อาจารย์ก็เขียนอยู่เรื่อยๆเพราะว่างานลักษณะนี้เนี่ยข้อดีของมันคืออาจารย์สามารถทำได้ไวแล้วก็ใช้เวลาสั้นกว่างานที่ใช้ความปราณีตก็คอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนเดิมนะฮะใช่หลักการของการปรงอนิจจังนะฮะก็เกี่ยวกับความหลงระเริงของแสงสีในคลับบาร์กับชีวิตที่เนี่ยมีสีสันในคลับในบาร์แล้วก็อาจารย์ก็แวบไปเห็นกระดูกทำไมมันจะมีสปอตไลท์อาจารย์บอกว่าสปอตไลท์หรือว่าแสงไฟในบาร์เนี่ยเวลามันฉายเข้าสู่สรีระของคนเนี่ยมันจะมีแวบหนึ่งห่วงสติของคนเนี่ยจะเห็นเป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เอาโมเมนต์นั้นมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์กรุงเทพราตรีฮะแล้วก็จะมีเฟรมกลมก็สี่เหลี่ยมพักหลังๆมาอาจารย์ชอบเขียนเฟรมกลมมากเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมชอบเขียนเฟรมกลมคะก็เหมือนสี่เหลี่ยมแค่นั้นค่ะครับแล้วค่ะแก้ปัญหาเรื่ององค์ประกอบสนุกดีใช่ค่ะแก้ความเหนื่อยเฉยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ใช่ไหมคะอาจารย์ครับนี่นะคะเป็นพุทธศิลป์เป็นชิ้นเดียวกับข้างนอกนั่นแหละค่ะแล้วชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นานแล้วครับชิ้นนี้เนี่ยชิ้นเนี้ยก็คือเป็นถ้อยคำของแกถูกปู่พุทธอิสระอ๋อไม่มีอะไรกูตายแน่ไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรกูตายแน่นั่นคือเลยบอกว่าเพราะว่าให้เรารู้จักแบบว่าไม่ต้องไปยึดกับอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยเป็นของเราแล้วก็ไม้ค้ำกายไม้ค้ำใจไม่ต้องล้มท่านพุทธทาสค่ะค้ำกายค้ำใจไม่ต้องล้มก็คือเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราเหมือนก็ตรงนี้ก็เป็นเวิร์ดคำของการสอนค่ะให้กำลังใจให้ปรงดูแล้วก็จะปรงใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต่างๆนะแต่เซ็ตนี้ดูหวานจังเลยค่ะอาจารย์กระดูกหวานใช่ไหมกระดูกหวานมันเป็นเสื้อที่ฉันใส่ทุกวันไงเนี่ยค่ะไปดูเลยค่ะดูท้องท้องแผ่นที่อาจารย์ได้เลยค่ะไอ้งานชุดเล็กนี่ก็คือแบบเป็นเสื้อมูที่ใส่ทุกวันอ่ะค่ะอันนี้มันเก่าไงค่ะผ้าคิ้วก็เสียดายก็เลยเอามาหุ้มเฟรมอ๋อแล้วก็เขียนกระดูกลงไปในเสื้อผ้าของฉันเองค
อันนี้คือเสื้อผ้าของอาจารย์ใช่ไหมคะจริงใครเอามานี่มีดินเอมีดินเอจะอยู่ในนี้นะคะพูดได้คือมันเสียดายเสียดายผ้าสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วเพราะว่าไอ้ตัวกระดูกค่ะมันก็แหลกเป็นสวยดีเป็นโอแหลกดีระหว่างไอ้ตัวเสื้อผ้ากับสีค่ะไอ้ขาวกระดูกเนี่ยส่วนห้องนี้ก็จะเข้าสู่โซนของของที่ระลึกนะสำหรับพันธมิตรนักช็อปนะคะนะคะใครที่ชอบช็อปเนี่ยค่ะนะคะห้องนี้ก็จะเป็นของสำหรับติดไม้ติดมือไปฝากครับนะคะจะมีของศิลปินอื่นมาร่วมแจมด้วยนะเป็นองค์พระพิฆเนศค่ะแล้วก็บรอนนี่ก็เป็นงานของอาจารย์ที่จ้างเขาหล่อมาค่ะก็จะดูโหดๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้นี่สำหรับเป็นบรรดาเหล่าพวกของเซเรเนียทั้งหลายใช่ครับที่สำหรับที่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยแล้วอยากที่จะเอาอะไรติดไม้ติดมือไปก็ถือเป็นการสนับสนุนหอศิลป์ด้วยเชิญเชิญมาห้องนี้ได้นะคะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าว่าที่นี่เนี่ยจะต้องมีของที่ระลึกอะไรบ้างบางคนมาดูแถวนั้นก็กลับไปอะไรอย่างเงี้ยในนี้ก็จะมีอย่างนี้คือเสื้อใช่ไหมคะใช่ครับเสื้อนะคะมีไซส์เล็กสุดและใหญ่สุดถึงขนาดไหนคะมีเริ่มจาก S แล้วก็ XXL ค่ะนะคะตัวเท่าไหร่ที่เกิดใครมาเสื้ออาจารย์ขายราคาเดียวครับคือ500บาท500บาทขาดตัวนะคะไซส์เท่าไหร่เหมือนกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมาเลยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาที่นี่ก็อยากจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากได้เลยใช่ครับเรามีภาพพิมพ์ที่ใช้การปริ้นนะฮะแล้วก็ปริ้นแล้วก็ถ้าซื้อไปก็จะได้ลายเซ็นอาจารย์ศรีวันไปด้วยไปให้ท่านเซ็นนี่นะคะครับแล้วก็เนี่ยฮะคืออันนี้เป็นภาพพิมพ์อันนี้ต้นฉบับใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นต้นฉบับค่ะฮะเป็นมีลายเซ็นแล้วก็นี่ฮะอันนี้น่าสะสมมากเลยค่ะน่าสะสมมากก็ฝรั่งหลายคนก็ตาถึงนะแล้วก็สอยไปสอยไปสอยไปอย่างมากมายนะคะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมุมของโพสการ์ดที่ทางจังหวัดนะฮะอนุเคราะห์ให้มาครับแล้วก็ด้วยงบของทางกระทรวงวัฒนธรรมครับแล้วก็นี่แหละก็เป็นการจัดวางแล้วก็ช็อปของพวกนี้ก็จะมาจากน้องชายของอาจารย์แกเป็นคนสะสมของเก่าก็จะมีของอยู่ตรงนี้ด้วยขายด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะมาคุยกับอาจารย์ก่อนนะก่อนจะจบรายการนะฮะอาจารย์มองแล้วว่าอย่างนี้ค่ะหอศิลป์ของอาจารย์เนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสำหรับคนที่สนใจงานนะคะแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะมีโปรเจกต์อะไรต่อจากในส่วนของหอศิลป์ยังไงบ้างคะคือจากที่เราอยู่มาหลายปีเนี่ยสังคมมันก็มีกระท่องกระแท่งนะเด็กๆที่อยู่ทางชายขอบเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอครูดีๆเยอะอาจารย์ก็เลยคิดว่าอาจจะได้หาทุนมาจ้างคุณครูที่มีความรู้จริงๆเนี่ยมาอย่างแดนเนี่ยเอาเขียนหินโขหินแบบหินหยกเจอที่แบบก้อนใหญ่ๆเป็นงานออกมาเนี่ยคือจะจ้างครูพวกเนี่ยมาให้ความรู้กับเด็กๆในชุมชนนี้คราวนี้ว่าหอศิลป์หออาจารย์เนี่ยเปิดตั้งแต่วันไหนบ้างคะปิดวันเดียวแต่นอกนั้นเปิดหมดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนสนใจที่จะมาหอศิลป์นี้จะต้องมายังไงคะก็มาทางศพร่วมก็ได้ทางสวนป่าแน่มากก็ได้สองทางแล้วมีเฟซบุ๊กไหมคะมีค่ะนะคะก็ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะก็โทรศัพท์มาก่อนนะคะก็นะคะแวะมาที่นี่นะคะเพราะทำไมคะเพราะว่าเสียดายว่า2สัปดาห์มันช่างหมดไปแล้วเร็วเหลือเกินนะคะถ้ายังไงแล้วอยู่ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่ให้เกียรติกับทางรายการของโยนนะคะขอขอบคุณนะคะหอศิลป์อาจารย์ด้วยนะคะมาเท่าไหร่เนี่ยยูบอกเลยนะเนี่ยปิดรายการทำไมเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งค่ะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัท Cathay Alliance ค่ะขอขอบคุณ C Artistic ค่ะขอขอบคุณ Mr. Clinic นะคะใครอยากหน้าสวยหน้าเด้งต้องไปที่ Mr. นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ The Mandadi Heritage ค่ะขอขอบคุณ Sun Shop ชมพูใจดีกับรูปค่ะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ Guest Star Art Show นะคะแล้วก็คลิกไลค์แฟนเพจของ Guest Star Art Merit นะคะซึ่งเราเป็นเพจขายงานศิลปะนะคะรายได้นะคะจากการหักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะสมทบทุนมูลนิธิช่างเถิดนะคะที่อาจารย์พูดนะคะเพื่อนำมาต่อยอดนะคะสนับสนุนคนในวงการศิลปะต่อไปค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราสร้างงานให้มันมีความเคลื่อนไหวภาษีจีนเขาบอกว่าเงินถ้าไม่ใช้มันก็เป็นกระดาษเพราะฉะนั้นจะมีใครช่วยเราได้เท่ากับไทยช่วยไทยศิลปินช่วยศิลปิน